อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์เอาละครับมาข่าวนี้นะครับดราม่าแมทพิรณีนะครับต่อกลับคนแซะไม่กล้าเปิดตัวสงกรานต์มาแบบนี้หน้าสั่นเลยแมทพิรณีอย่างเปรี้ยวนะฮะต่อกับคนแซะท้าให้เปิดตัวคบสงกรานต์เตชะนรงค์เพราะเคยทำตัวห้าวเป้งลั่นเปิดหน้าคุยกันก่อนดีไหมขยับตัวทำอะไรนะฮะก็ต้องมีเรื่องให้โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณีนะฮะโดยเฉพาะตั้งแต่เปิดตัวคบไฮโซพ่อไม้สงกรานต์เตชะนรงค์นะครับก็ยิ่งมาดราม่าถาถมแม้จะคบหากันแบบเงียบๆนะครับแต่ก็ยังมีบางคนนะครับคอยตามคอมเมนต์แล้วก็แซะจิกกัดอยู่ตลอดเวลานะฮะอย่างล่าสุดนะครับที่สาวแมทได้ออกมาโพสต์ภาพไปดินเนอร์สุดหรูพร้อมกับแคปชั่นว่าเปิดใจก็เจอคนเข้ามาคอมเมนต์แซะเพียบเลยนะฮะทั้งส่งอีโมจิรูปสตรอเบอรี่กันแบบรัวๆนะครับแต่ที่หนักสุดก็เห็นจะเป็นคอมเมนต์ที่บอกว่าเปิดตัวด้วยกล้าๆหน่อยห้าวเป้งอยู่แล้วจนสาวแมทต้องเข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับอย่างเปรี้ยวนะครับว่าเปิดหน้าคุณก่อนได้ไหมคะทั้งนี้ก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบโต้อีกเพียบเลยนะฮะโดยมองว่าเรื่องนี้ก็ผ่านมาเป็นปีแล้วนะฮะคนดราม่าก็ควรจบเรื่องได้แล้วอีกอย่างนึงจริงๆทั้งคู่ก็คบกันอย่างเปิดเผยนะครับแค่ไม่ค่อยได้ออกสื่อกันเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามดูเหมือนเรื่องจะไม่จบนะครับเพราะว่าเจ้าของคอมเมนต์ต้นเรื่องก็ได้แซะอย่างต่อเนื่องว่าเป็นคนเขียนเองว่าเปิดใจนะครับแล้วก็ต่อให้ด้วยว่าเปิดตัวด้วยถ้าจะเป็นที่รักของประชาชนนะครับขอให้ดูนักแสดงคนอื่นเขาตอบประชาชนอย่างไรนะครับเอาเรื่องที่สามีมากี้ที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับตอบเรื่องบูลลี่มาเป็นตัวอย่างก็จะดีนะแถมยังเปรียบเทียบคู่ของมิ้นท์ชาลีดากับภูผาเตชะนรงค์ด้วยนะครับงานนี้ก็ยิ่งทำเอาคอมเมนต์ใน Instagram ของสาวแมทยิ่งเดือดกันไปใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีชาวเน็ตพร้อมใจกันติด Hashtag ทีมเปิดหน้าก่อนค่อยมาเปรี้ยวถกเถียงกันเรื่องนี้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก PNew Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNew Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ